อันถัดมาคือ trigonometry trigonometry เป็นอีกเรื่องนึงที่ง่ายมากนะครับกำลังจะพูดถึงเรื่องสามเหลี่ยมนะครับ trigonometry นี่มันกว้างขวางมากนะกำลังพูดถึงสามเหลี่ยมถ้าสมมติอาจารย์วาดรูปหนึ่งรูปเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็แล้วกัน A B C คุณสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากตัวที่สำคัญที่แรกๆเลยพูดว่าไงครับบอกว่าด้านตรงข้ามมุมฉาก AC ยกกำลังสองจริงๆมันต้องขีดเส้นตรงข้างบนเนาะเอาให้รู้ว่าเป็นเส้นตรงเห็นไหมย่อมเท่ากับเส้นตรง BC ยกกำลังสองบวกด้วย AB ยกกำลังสองโอ้วันนี้ทำไมอาจารย์เอาเรื่องง่ายๆมาพูดจังนะครับอย่าเพิ่งดูหมิ่นเจ้านะบอกก่อน3 4 5ใช่ไหมเราวางใจท่องกันใช่ไหมเพราะอะไรเพราะ3ยกกำลังสองบวก4ยกกำลังสองพอสแควร์รูทจะเป็น AC เห็นไหมด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองย่อมเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองรวมกันจะเป็น6เป็น8เป็น10อะไรก็แล้วแต่เราใช้ได้อันนี้คือเรื่องของคุณสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากทีนี้ประเด็นถัดมานอกจากความสัมพันธ์เรื่องด้านแล้วเรายังมีเรื่องอะไรเรายังมีเรื่องมุมสมมุติอาจารย์ใช้มุมนี้ว่ามุมซีต้ามันเป็นภาษาเป็นอักษรกรีกนะครับชื่อว่ามุมซีต้ามุมซีต้าเนี่ยถ้าเป็นลักษณะสัญลักษณ์แบบนี้ก็เรียกเบต้านิยมมันเขียนไม่ค่อยติดสงสัยผมต้องเอาไปเช็คแล้วเนี่ยเบต้าผมอาจารย์มีปัญหาไหมเวลาเขียนผมมีปัญหาเนี่ยเขียนไม่ค่อยติดแต่นั้นว่ามันเก่าไปแล้วอาจารย์ถึงเวลา ถึงเวลาเปลี่ยนเบต้าอ่ะเอาซีต้าเราจะได้ความสัมพันธ์ว่าไซน์ของมุมซีต้าย่อมเท่ากับไม่ต้องเขียนได้เขียนว่าเป็นเส้นตรงแล้วนะครับผมพอเข้าใจนะตรงมุมส่วนตรงฉาก BC หารด้วย AC เนาะในที่นี้ก็คือเท่ากับอะไรครับเท่ากับ3หาร5ใช่ไหมคอสซีต้าใช่เท่ากับอะไรเท่ากับ AB หารด้วย AC เท่ากับเท่าไหร่4หาร5อย่างเงี้ยเป็นต้นมันเขียนไม่ติดจริงๆนะครับแทนซีต้าล่ะแทนซีต้าจะเท่ากับตรงมุมส่วนประชิด BC หารด้วย AB หรือก็เท่ากับ3หาร4หรือเท่ากับไซน์ซีต้าหารด้วยคอสซีต้านั่นเองตัวเดียวกันง่ายๆนะครับใช่ไหมแต่เชื่ออาจารย์ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการทำงานในการวางหมุดปักผังแม้ว่าการวางหมุดปักผังจะไม่จำเป็นต้องเปิดมุมฉากเสมอแต่ก็ควรทราบพื้นฐานตัวนี้ไว้ทีนี้อยากให้ดูอย่างหนึ่งให้สังเกตมุมแทนซีต้าเท่ากับ BC หารด้วย AB นั้นมันคือตัวไหนครับกำลังบอกว่าด้านนี้นะหารด้วยด้านนี้ตรงมุมส่วนประชิดถ้ามุมซีต้าอยู่นี้หรือถ้ามองในรูปนี้เฉพาะในรูปนี้นะครับหมายถึงดิ่งหารนอนถูกไหมดิ่งหารนอนคือความชันนะความชันของเส้นตรง AC slope ของ AC slope
AC สลบ AC จะเท่ากับอะไรครับ BC หารด้วยอะไรหารด้วย AB ก็คือตัวเดียวกันก็คือ3ส่วน4นั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการที่เอาไปใช้เวลาระวางท่อไงนะดิ่งหันนอนเราตัดดินเป็นสโลปดิ่งหันนอนเส้นตรงเส้นใดที่มีความเอียงไม่ใช่อยู่ในแนวราบมักจะพูดถึงสโลปเสมอเพราะฉะนั้นสโลปของเส้นตรง AC จึงบอกได้เลยคือดิ่งหันนอนตามนี้หรือเราจะไปใช้จุด2จุดอยู่ระหว่างตรงนี้ก็ได้แล้วก็ลากลงมาดิ่งหันนอนก็เหมือนกันนะครับรู้จักประยุกต์ตัวนี้เนาะนะครับเอาละไปต่อเนาะมีอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์ต้องเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นคำถามนะครับแต่ก่อนจะถึงคำถามเรามาดูตัวหนึ่งก่อนรูปสามเหลี่ยมสองรูป A B Cสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งเอาเข็มทับเลยง่ายๆเป็นรูปเล็กไม่จำเป็นต้องเป็นมุมฉากในมุมใดมุมหนึ่งด้วยซ้ำอันนี้เป็น DE ก็แล้วกันเนาะสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีมุมแต่ละคู่เหมือนกันเราเรียกสามเหลี่ยมคล้ายคุณสมบัติของสามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรครับด้านต่อด้าน A dot ต่อ ACเท่ากับ AE นะต่อ AB ย่อมเท่ากับ Dog E หารด้วยเลยครับ Cat Boy เนี่ยดูง่ายๆแค่นี้ไม่มีอะไรวันหนึ่งก็มีคนหนึ่งโดนคำถามง่ายๆอย่างนี้นะครับดูดีๆนะโดนคำถามนี้ถ้าเราวางบทปักถังรูปนี้โดยที่ตรงนี้นี่คือด้าน A B C D นะครับด้านนี้เท่าไหร่4เมตรด้านนี้7เมตรสมมุติว่ามีจุด E สงสัยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วจริงๆอาจารย์เสียงเงินเปลี่ยนใหม่แล้วจริงผมมีแกลเล็กซี่อีกตัวจะไม่ถนัดตัวนี้3เมตรตัวนี้5เมตรเขาถามว่าในฐานะที่เราเป็นช่างเราจะหาจุด F จุด F จุดนี้ที่ตรงกับจุด Eให้วัดจากจุด E ไปหาจุด F จงคำนวณสิมันตรงกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าฉากถูกไหมต้องหาจุด F สิหายังไงอธิบายวิธีการทำไงครับลากเส้นใช่ไหมลากเส้นเลยขนานกับตัวนี้ให้ชื่อตัวนี้ว่า H ก็ได้ตัวนี้ชื่อว่า G เห็นไหมครับวิธีการทำเห็นไหมแต่ละตัวมันแอพพลายหมดอ่ะเราจะได้ E H เท่ากับเท่าไหร่ครับ E H เท่ากับ4เมตรใช่ไหมเหลือตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมครับที่เราไม่รู้เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมถ้าเราทราบเราก็มาบวก4เมตรก็จบแล้ว
เราก็จะบอกได้ว่าจุด F ห่างจากจุด E เท่ากับเท่าไหร่นี่เป็นคำถามจริงๆเนาะที่เขาถามกันนะครับซึ่งถ้าเราแหมเรียนวิศวะเรียนช่างมาเรื่องแค่นี้ง่ายหน่อยเราทำไงครับเราก็ดูสามเหลี่ยมรูปไหนอะรูปเล็กอาจารย์ขอใช้สีน้ำเงินเนาะรูปนี้เห็นไหมนี่กับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ AED ดูอาจารย์ไม่ต้องเขียนนะเดี๋ยวเลอะเราตั้งสมการได้ว่า AF หารด้วยอะไร AS ดีกว่าเอา AS ง่ายๆจะได้ดูง่ายๆนะครับAH หารด้วยอะไรครับหารด้วย AG ย่อมเท่ากับอะไรย่อมเท่ากับ HF หารด้วยอะไรหารด้วย G dot ใช่ป่ะตัวนี้ต่อตัวนี้ต่อทั้งหมดนี้ใช่ป่ะอ่านไหมครับAH หารด้วย AG AS เราทราบใช่ไหม AS เท่ากับเท่าไหร่ AS เท่ากับ3เมตร AG เท่ากับเท่าไหร่ AG เท่ากับ8เมตร HF เราไม่ทราบเท่ากับเท่าไหร่แต่ G-Doc เราทราบนี่ G-Doc เท่ากับ 7-4 ใช่ไหมเจ็ดลบด้วย4เมตรนี่เพราะฉะนั้น G doc เท่ากับเท่าไหร่3เมตรใช่ไหมก็คือตัวนี้ตรงนี้คือ3เมตรแค่นี้เราก็ไขว้ตัวนี้ขึ้นไปคูณได้แล้วนี่แค่นี้คณิตศาสตร์ง่ายๆแบบนี้ที่trigonometry เนี่ยคุณสมบัติสามเหลี่ยมมุมฉากคุณสมบัติสามเหลี่ยมคล้ายเหล่านี้ครับพื้นฐานง่ายๆนะครับโอเคนะครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA